สร็จแล้วลูกรอแป๊บนึงนะลูกพี่เหวินเดี๋ยวพี่ช่วยส่งลูกไปโรงเรียนหน่อยนะไม่อ่ะทำไมฝนไม่ไปส่งเองล่ะฉันจะรีบไปทำงานสายมาหลายวันแล้วเนี่ยพี่ก็ว่างนี่ช่วยไปส่งหน่อยไม่ได้หรอวันนี้พี่มานัดกับเพื่อนเอาฝนทำไมแกมาอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะยังไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวไปกับฉันก่อนป่ะฝนแกเป็นยังไงบ้างอ่ะช่วงนี้แกดูไม่ค่อยดีเลยนะก็ตั้งแต่ที่ฉันแต่งงานกับพี่หวนชีวิตฉันก็แย่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆก็ช่วยกันทำมาหากินมีเงินเก็บแต่ตั้งแต่ที่มีลูกแกไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียเอาแต่ติดเที่ยวติดเหล้าเล่นการพนันจนตอนนี้ฉันไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีฉันน่าจะฟังที่แกเตือนตั้งแต่แรกไม่งั้นชีวิตฉันคงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้หรอกแล้วแกกับพี่เหวินเป็นไงบ้างก็ดีดีมากแต่ฉันไม่เข้าใจแกเลยจริงๆว่าทำไมแกถึงต้องคบกับพี่เหวินด้วยผู้ชายดีๆมีตั้งเยอะแต่กับเลือกคนนี้ก็ฉันชอบแบบทรงเอเห็นแล้วมันแบบกล้าวใจอ่ะแกเคยเห็นไหมทรงอย่างแบดอ่ะแต่มันไม่ได้แบดแค่ทรงนะแกนิสัยก็แบดทั้งติดเหล้าติดพนันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอะไรไม่ดีอยู่ในตัวมันหมดเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแกแค่เขารักฉันก็พอฉันคิดว่าในอนาคตเขาคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้ฉันคิดว่าฉันเปลี่ยนแปลงเขาได้อะไรที่ไม่มีตอนนี้อนาคตเราก็ช่วยกันสร้างได้งั้นก็แล้วแต่แกเถอะถ้าแกเจ็บขึ้นมาก็อย่ามาร้องไห้ขี้มูกโป่งให้ฉันปลอบละกันฉันจะสมน้ำหน้าให้ดูปะกินไอติมเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้หรอกแกแต่ฉันจะไม่ซ้ำเติมแกหรอกนะขอบใจมากนะแกที่ไม่ซ้ำเติมกันในวันที่เพื่อนคนนี้อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่หรอฉันเหรอเพิ่งโดนไล่ออกตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าฉันส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันฉันก็เลยเข้างานสายแรกๆหัวหน้าก็โอเคนะแต่พอนานเข้าเขาก็เริ่มไม่โอเคเขาก็เชิญฉันออกเนี่ยที่วันนี้ฉันไม่ส่งลูกไปโรงเรียนเพราะฉันไม่มีเงินค่าขนมให้ลูกกลัวว่าลูกจะอายเพื่อนอ่ะแล้วพี่หวนเขาไม่ช่วยแกเลี้ยงลูกบ้างเลยเหรออย่าพูดถึงเลยไม่เคยทำหน้าที่พ่อเลยแหละงั้นเอางี้ไหมแกมาทำงานที่บริษัทฉันไม่เป็นไรไม่รบกวนชีวิตฉันให้ฉันจัดการเองเถอะรบกวนอะไรที่ฉันช่วยแกอ่ะไม่ใช่เพราะสงสารแกหรอกแต่เป็นเพราะสงสารลูกแกที่ต้องโตมาในสังคมแบบนั้นอ่ะถ้าคุณภาพชีวิตของแกยังเป็นแบบเนี้ยแล้วลูกแกล่ะ
ลูกแกจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดียังไงแกต้องคิดถึงลูกให้มากๆนะก็จริงอย่างที่แกพูดนั่นแหละฉันมันไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างขอโทษนะลูกที่แม่ดูแลลูกได้ไม่ดีเท่าแม่คนอื่นเขาถ้าแกรักลูกแกต้องรับข้อเสนอฉันแกต้องเลิกกับพี่วนซะแล้วมาทำงานกับฉันฉันจะให้ที่พักแกฟรีๆเลยแล้วก็ส่งลูกแกเรียนด้วยขอบคุณมากนะแกขอบคุณที่เอ็นดูลูกฉันด้วยลูกแกก็เหมือนลูกฉันนั่นแหละช่วยๆกันเลี้ยงเดี๋ยววันนี้เราไปรับลูกกันเถอะเราไปรับลูกทั้งสองคนลูกต้องดีใจแน่ๆเลยไป